ฐานะไหนครับเองจะอยู่ไหมล่ะอยู่ไม่ต้นไม่มีเบอร์มีแต่ชื่ออ่ะมีขอเช็คให้อยู่ประยงหวังกุฎกลางอ่ะที่บ้านคู่กรณีเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันใครรู้ไหมคนที่ตียายอ่ะคนที่ตีเห็นเขาว่าอยู่ต่างแต่ก่อนอยู่นี่อยู่ลำทองอ่ะลำทองหลังเราติดต่อใครได้ไหมตอนนี้ไม่มีที่นะใช้ที่เขาอยู่จงใจการนะครับนี่นะครับยายของพี่ปั๊กนะครับกับของพี่หลินนะครับอีก700บาทให้ยายนะครับเราก็มีเรื่องใหม่ไอ้หมอป่วยเอาเก็บตังค์ไว้ดีๆนะคุณสนเอาต้นไปไปหาหมอหรือยังใช่หาหมอไปฟังเขาเนี่ยคุยสั่งบ้านที่ไหนครับมาเองใครอยู่ศรีสะเกษไปอยู่ศรีสะเกษแล้วยายมาอยู่กับใครหัวตาบอดแล้วมีจังหวะนึงเดินมาออดาอดาเอกดาอีดออีสัตว์อะไรเงี้ยนะยายก็ยังไม่จบอีคนนี้ไงอีที่มันไลฟ์สดหลังจากเกิดเรื่องแล้วมันก็ไปว่าเขาแล้วทำลายร่างกายจะคุยกันเรื่องอะไรตกลงอะไรเพราะว่าเราก็ต้องให้เขาก็เลยงงก็เมื่อกี้ก็ยังเห็นคุยกับยายไม่รู้เรื่องผมแค่ตึงผมแค่หัวตึงใช่ถามไปอย่างนึงทางนี้จะสรุปก็ทำขวัญตามกำลังที่เพราะว่าตัวประคิมเองเนี่ยก็หาเช้ากินค่ำแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวผู้สูงอายุคนนี้มันเป็นคนละวัยกับเราแต่เราว่าคาดการไม่ถึงว่าแกจะเป็นลักษณะนี้กับเราโดยที่ตั้งแต่ก่อนนี้ก็เคยมีอะไรหยิบยื่นให้กับแกไม่รู้เรื่องไม่รู้ตำนานก็ไม่รู้เรื่องมาแล้วพี่จ้าดีจ้าเช็คโปรเซสให้ยายเนาะจ้าทีนี้ยายจะติดใจอะไรกับทางฝั่งป้าเขาไหมเขาจิตใจค่ะเสียหายให้ยายยายจะว่ายังไงเด้งยายจะติดใจจะมีคดีกับทางป้าไหมจะดำเนินคดีเขาไหมฮะแกไม่รู้เรื่องเนาะแกคุยอยู่กับป้าเนาะแกก็ว่าให้เขาไม่ได้ยินค่าเสียหายเราก็เรียกสามไปแล้วหมายถึงว่าคือไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีคือทางฝั่งป้าจะยอมความเนาะจะยอมความผมจะได้ทำบันทึกให้แล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้สวดแทนครับผมรอไปครั้งนึงครับโอเคเลิกแล้วต่อกันเนาะก็ไปรอบครับ